็มที่แล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจว่ามันยังมีงานแล้วมีภารกิจที่ยังต้องทำอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตามนโยบายต่อเนื่องนะครับการดูว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้แก้บ้างอาจจะมีหรือยังไม่มีแล้วก็รวมถึงการอบรมการเทรนทั้งภาคของราชการแล้วก็พี่น้องข้าราชการให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันจะมีความสับสนอะไรบ้างทางผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับหลายประเทศที่ผ่านกฎหมายนี้มาว่ามันมีอะไรที่จะต้องทำแล้วก็อะไรที่ต้องระมัดระวังมากอย่างเช่นในยุโรปหรือว่าในเอเชียก็มีอยู่ 2-3 พื้นที่ที่ผ่านมาเราก็จะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่ได้ทำต่อเนื่องเพื่อที่จะให้มันไม่สะดุดลงนะครับก็ประมาณนั้นครับวันนี้สมรสเท่าเทียมเราเนี่ยเริ่มต้นอีกนานอีกไกลมั้ยครับที่จะสมบูรณ์แบบให้กับท่านเทียมเหมือนกับต่างประเทศผมคิดว่าตอนนี้ก็ทั้งในเรื่องของสิทธิ์แล้วก็ศักดิ์ศรีคนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้มีการแบ่งแพร่ใช้เป็นบุคคลกับบุคคลแต่ยังไงก็ตามมันมีรายละเอียดเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำประกันการกู้ธนาคารหรือว่าการเรื่องตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้คนที่เป็นสามีภรรยาแล้วกำลังจะเสียชีวิตอะไรพวกนี้มันต้องมีเรื่องที่มันละเอียดอ่อนหลายเรื่องที่บางทีเรานึกไม่ถึงถ้าเราคาดไว้ก่อนเนี่ยมันก็น่าจะทำให้สมรสเท่าเทียมสมบูรณ์แบบมากขึ้นมากกว่าแค่ในกฎหมายบนกระดาษแต่ว่าในเชิงปฏิบัติด้วยความหมายของประมาณแค่นั้นพี่ดิมถามถึงเรื่องสองคนที่มีข่าวชกหน้าสองคนสองคนล่าสุดแล้วก็การเลือกตั้งต่างๆที่มันมีการตั้งข้อสังเกตการโหวตเลือกตั้งในส่วนนี้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างผมก็คิดว่าผมมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กกต.มีหน้าที่ที่จะต้องตอบในแง่ของระบบแล้วก็ในแง่ของปัจเจกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยประชาชนหรือแม้กระทั่งสว.หรือผู้สมัครสว.เองก็มีความสับสนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าวุฒิก็ดีหรือว่าเรื่องประสบการณ์ก็ดีเนี่ยมันตรงกันไหมแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องแยกออกให้ชัดเนี่ยก็คือถ้าเป็นเรื่องของส.ส.ที่มาจากประชาชนเนี่ยประชาชนเป็นคัดอะไรกันนั้นมันอีกเรื่องนึงแต่เจตจำนงหรือความตั้งใจของส.ว.แบบนี้เนี่ยคือระบบที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการดูถูกเหยียดหยามแต่อย่างใดแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อที่จะดูให้เห็นว่ามันตรงตามเจตนารมณ์ของสว.ชุดนี้หรือไม่ที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของสาขาอาชีพอันนี้เนี่ยก็ทั้งในเรื่องระบบที่ผ่านมาว่ามีการตั้งว่ามีระบบมีการจัดตั้งหรือไม่มีการโอนไหมอันนี้เป็นเรื่องของมหาภาคระบบที่กกต.ต้องรีบต้องตอบแต่ว่าในขณะเดียวกันในเรื่องปัจเจกในเรื่องที่เป็นจุลภาคของแต่ละบุคคลว่าคนนี้จบมาที่นี่คนนี้เคยทำงานให้คนนี้คนนี้เกี่ยวข้องกับคนนี้คนนี้โหวตให้ตัวเองศูนย์เนี่ยก็ต้องรีบออกมาตอบเพื่อที่ให้เกิดความมั่นใจเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นของกกต.เองซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงทั้งในแง่ของที่มาในเรื่องของกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ชมหน้าของสว.ที่กำลังจะเข้าสู่สภาคนแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้รัฐธรรมนูญพรรคก้าวไกลพรรคดันอยู่ขนาดไหนคะผมว่าก็เร็วไปที่จะไปตราหน้าหรือว่าไปกระบวนการว่าคนนี้สนับสนุนการแก้รัฐมนูลหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญก็ต้องให้มีโอกาสให้เขาได้ชี้แจงกับประชาชนตอนนี้มันเร็วไปตรงที่ว่ากกต.เองก็ยังไม่ได้รับรองคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีการเรสคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องเรียกร้องความเชื่อมั่นของตัวเองขึ้นมาชี้แจงทั้งในและประเด็นก็เห็นว่าเลขาได้เอามาชี้แจงเป็นรายบุคคลบางเรื่องแต่ว่าเรื่องระบบก็ยังไม่ได้ชี้แจงแล้วก็เรื่องปัจเจกของแต่ละคนก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงครบถ้วนก็ต้องรีบทำตรงนี้ให้หมดแล้วก็จะได้บอกว่าโรดแมปในอนาคตเนี่ยว่าจะรับรองภายในเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็จะได้มีเพราะว่าหลังจากที่กกต.ได้ตรวจสอบเองเพราะว่าระบบเนี่ยมันไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหลังจากนั้นเนี่ยพอมันออกมาว่าได้รับการรับรองแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีคนที่มีการตั้งคำถามต่ออีกรอบหนึ่งแต่ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ประเทศมันเดินหน้าได้รวมถึงจุดยืนในเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญก็ดีครับเป็นตัวแทนประชาชนในองค์กรอิสระดีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นก็เป็นภาระของกกต.องค์กรเดียวในเรื่องการเรียบร้องความเชื่อมั่นของตัวเองกับมาครับพี่ดิมถามว่าหน้าตาของสว.ชุดนี้ยังไงคะเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนของเครือข่ายสีน้ำเงินที่มีวางแผนการทำในเรื่องของอำนาจผมก็ยังยืนยันในคำให้สัมภาษณ์ในเมื่อตะกี้ว่าผมไม่ได้ดูที่ผลลัพธ์ออกมาอย่างเดียวแต่ในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของที่มาในเรื่องของระบบในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติปัจเจกเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามทั้งสิ้นไม่ได้ต้องการที่จะมาตั้งคำถามที่ปลายทางแต่ว่ากลางทางแล้วก็ต้นทาง
อย่างเช่นอย่างเช่นบางใบสมัครที่อนุญาตให้ผ่านเข้ามาเนี่ยต้องถามว่าตั้งแต่ต้นทางเนี่ยอนุญาตปล่อยเข้ามาได้อย่างไรอันนี้เนี่ยมันเป็นความละหลวมของกกต.หรือไม่ก็เป็นภาระของกกต.การตั้งคำถามของกกต.ในการตอบไม่ใช่แค่ปลายทางไม่ใช่แค่หน้าตาแต่ต้นทางแล้วก็กลางทางทั้งเรื่องของที่มาแล้วก็กระบวนการด้วยว่าตอบตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม่เพราะไม่อย่างนั้นผมก็กังวลว่ามันจะทำให้ประชาชนหมดความเชื่อถือเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องของไม่ได้ยึดโยงที่มาจากประชาชนแต่ต้องใช้ภาษีประชาชนในการบริหารสองวอเนี่ยก็จะทำให้เกิดการตั้งคำถามที่มันเป็นภาพใหญ่ใช่ไหมแล้วการตั้งคำถามของภาพใหญ่ก็เหมือนอย่างที่หัวหน้าแต่ละวัดเคยถามไว้ว่าจุดประสงค์ของการมีวุฒิสภาในประเทศไทยคืออะไรเหมือนอย่างที่ประธานการมีส่วนร่วมทางการเมืองคุณไอติมตั้งคำถามหรือยกตัวอย่างในหลายๆประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในแบบเราที่เป็นแค่สภาเดียวก็พอมันก็จะยิ่งลุกลามกันไปใหญ่อันนี้ก็เป็นห่วงกกต.ครับนี่จะแถลงข่าวเรื่องความคืบหน้าในการต่อเรื่องคดีอยู่ค่ะตอนนี้ในส่วนของความคืบหน้าทางก้าวไกลที่มีการข่าวข้อเท็จจริงยื่นให้กับผู้ถามครับก็รายละเอียดขอให้ยกยอดไปในวันพรุ่งนี้แต่ก็อธิบายได้ว่ามันมีความคืบหน้าจากการแถลงคราวที่แล้วคราวนี้พอมันมีความคืบหน้าเนี่ยเราก็เหมือนเดิมคือต้องการที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในมุมของเราไม่มีความตั้งใจที่จะไปชี้นำหรือกดดันศาลอะไรอย่างไรแต่เมื่อมันมีกระบวนการที่มันคืบหน้าเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงให้ประชาชนหรือสมาชิกของพรรคได้ทราบว่ากระบวนการไปถึงไหนแล้วใช้เวลาคงไม่นานเป็นการแถลงโดยสังเขปคงจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีให้ประชาชนได้รับทราบว่าตอนนี้กระบวนการไปถึงไหนแล้วก่อนที่จะถึงวันที่3แล้วก็วันที่9ที่พี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบกันอยู่แล้ววันที่3แสดงว่าในส่วนของความก้าวไกลแล้วก็มีความคาดหวังว่าศาลจะพิจารณาให้มีการเปิดไต่สวนเท่าที่ผมทราบมาจากหน้าข่าวนะครับไม่ได้มีการชี้แจงจากทางศาลรัฐธรรมนูญหรือกกต.ก็คือวันที่3ก็คงจะเป็นการประชุมคดีว่าจะเดินหน้ายังไงต่อส่วนวันที่9เนี่ยเป็นการศึกษาพยานของฝ่ายตรงกันข้ามหรือว่า cross examination ทางด้านเกี่ยวกับ evidence ของแต่ละฝ่ายก็ทราบมาแค่นี้ยังไม่ได้ทราบของคณะแต่ที่จะอธิบายก็คือว่าก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยกับวันที่ผมเคยแถลงไปเนี่ยมันมีความคืบหน้าอยู่ก็คงจะยกยอดไปอธิบายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าถ้าอธิบายนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจผิดขอบคุณนะครับ